หลายคนสงสัยมานานได้ถามว่าจะเอาเรื่องบอกเรื่องนึงก่อนเนาะเพราะว่าแบบขอเขามาแล้วบอกว่าเนี่ยเจอพี่ๆหลายครั้งแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าอยากบอกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดเพราะว่าเราเองก็ทำงานแล้วก็อยากบอกใช่ไหมคะก็บอกก่อนเรื่องนึงละกันที่รับไปแล้วก็คือของ GMMTV ค่ะใช่ชื่อเรื่องว่า Wake Up ชนี Wake Up ชนีค่ะก็เล่นกับยาของแปมค่ะเปลี่ยนฟิลบ้างเป็นแบบว่าซีรีส์คอมเมดี้ได้อย่างไรบ้างนะคะก็มีจานมียายป๋องแปมนะคะแล้วก็เป็นแก๊งชนีค่ะเป็นแก๊งชนีแล้วก็มีกระเทยอะไรอย่างนี้ส่วนชนีคนอื่นจะเป็นใครรอเขาบอกดีกว่าอันนี้ออกทางช่องไหนทางช่องวันค่ะใช่ได้เริ่มต้องจริงจริงอะไรอย่างนี้บ้างเดือนหน้านี่แหละค่ะแล้วพี่เอกหรืออะไรยังไงนี่บอกพี่เอกก็ยายป๋องแปมไหมคะยายป๋องแปมเลยใช่ทำไมเลือกทำบัญชีเปลี่ยนบ้างค่ะอยากทำอะไรที่อย่างที่บอกว่าอยากทำอะไรที่อยากทำแล้วก็ห่างหายจากคอมเมดี้ไปมากกว่า5ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วจริงๆเป็นคนที่เกิดจากคอมเมดี้แล้วก็คิดถึงมากแล้วก็คืออยากเล่นพอมีโอกาสติดต่อมาปุ๊บจริงๆแล้วก็คือเอาง่ายๆว่าบอกกับผู้จัดการไปบอกอยากเล่นอ่ะบทอะไรก็ตามแต่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่นชอบยายป๋องแปมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งทีมงานก็เป็นทีมงานที่เราเคยติดตามผลงานเขาอะไรเงี้ยแล้วอยากเล่นต้องเปลี่ยนแปลงซิตติ้งเดือนหน้าค่ะต้องติดตามคือเป็นทีมของแบลลี่ตูซี่อะไรเงี้ยจันคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพราะจันยังชอบมากเลยอะไรเงี้ยทุกคนเราจะเป็นเปรี้ยวไม่บอกแต่ว่าชื่อเรื่องว่าเวกอัพชนีอะค่ะต้องเล่นใหญ่อะไรแบบก็ต้องติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่จันก็ไม่เคยเล่นอะไรเล็กๆอยู่แล้วยังไม่ได้เล่นถ่ายโดนเล่นใหญ่ตลอดยังไม่ได้เล่นถ่ายทำเลยฟิตติ้งเดือนหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ถ่ายทำเลยจริงๆตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเวลาคนมาถามก็แบบอยากบอกพี่แบบว่าหรือจะพลิกดีอะไรเงี้ยก็คืออยากคอมเมดี้บ้างส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแรงเหมือนเดิมแต่ว่าคงจะได้ดูคอมเมดี้อันนี้ก่อนยังไม่เปิดเผยดีกว่ารอดีกว่าใช่แต่ว่าคนละแนวกันค่ะไม่ใช่ช่องคอมเมดี้พี่นกจริยาจากทางช่อง3ก็มาทักถามด้วยก็มีพูดคุยติดต่อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูก่อนก็จริงๆแล้วอยากร่วมงานกับทุกค่ายทุกช่องที่บอกไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าภาระเยอะเรื่องของคุณจริยาใช่ค่ะที่อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะที่ลาไปแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็มีลงมาทักทายใช่ค่ะก็มีคุยมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทแบบไหนแบบของพี่นกโอ้ยมันรอดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจะรับได้ทุกเรื่องมีทาบทามมาแต่ว่ามันด้วยหลายๆอย่างค่ะคิวที่ชนกันหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบหลายๆอย่างทำให้พลาดไปอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นละครไม่ใช่ซีรีส์ที่อีกเรื่องเป็นละครเป็นซีรีส์แค่อันเดียวค่ะแต่ว่าเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะเอาซีรีส์สำหรับจันก็ตื่นเต้นแล้วก็คือด้วยความที่ตัวเองไม่ได้เล่นคอมเมดี้มามากกว่า5ปีแล้วค่ะก็คือแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นผลงานแรกที่เราเป็นผู้แสดงหลักเอ้ยบางคนจะให้การตอบรับเราเหมือนเดิมไหมเหมือนตอนที่อยู่ช่องใหญ่ก็คาดหวังไหมก็คือไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าจะเต็มที่มากอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็เกิดจากคอมเมดี้อะไรเงี้ยหลายๆคนบางคนก็แบบยังมีมาคอมเมนต์ว่าแบบเคยติดตามดูแบบผู้กองเจ้าเสน่ห์อยากเห็นเล่นแบบคอมเมดี้อีกอะไรเงี้ยรับรองว่านี่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนใช่เตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะสำหรับตัวเองเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอคะก็ยังไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมากค่ะด้วยความที่มันแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ฟิตร่างกายไปก่อนพี่จัดให้ลิมิตตัวเองไหมคะว่ารับได้กี่เรื่องอะไรเงี้ยช่วงมันก็คงได้แค่2เรื่องอะเนาะเพราะว่ามันเป็นคิวจันถึงพูดรอบละศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่สมมติถ้าเราไม่อยู่เงี้ยมันก็คงถ่ายไม่ได้เพราะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างสำคัญอะไรเงี้ยค่ะชายก็คงรับทีละ2เรื่องรู้สึกตื่นตันมันดูจริงเลยไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่คิดแค่ว่าดีใจที่พอเรามาเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็หลายๆคนก็อยากร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะยอมรับว่าตอนแรกที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะด้วยความที่เรามีค่ายมีสังกัดมาตลอดเกือบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วขอบคุณมากทุกคนแบบอยากร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็จริงๆเราอยากร่วมงานกับทุกค่ายทุกที่เหมือนกันฝากติดตามด้วยนะคะ